หมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แดงบัวแสนนะคะศิลปินแห่งบ้านชัยมงคลของเรานะคะวันนี้รู้สึกยินดีมากๆนะคะจะมาชมงานศิลปะของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก็เป็นครั้งที่สองนะฮะที่หมอเก่งชาแนลมาเยี่ยมเยียนบ้านค่ะตอนนี้ก็มีงานอยู่ไม่กี่ชิ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นศิลปินระดับโลกเมื่อนานมาแล้วมีซีวันไหนดีอันนี้ไมเคิลแองเจโลอันนี้ดาวินชีดาวินชีครับอาจเคยรู้จักคนที่เขียนภาพโมนาลิซาที่โด่งดังไปทั่วโลกก็ยังเป็นแค่ขึ้นเส้นล่างอยู่ยังไม่ได้ลงน้ำหนักลงสีเป็นการเขียนภาพบนผ้าใบผ้าแคนวาสเป็นลักษณะผ้าเป็นยังไงเป็นผ้าสำหรับเขียนรูปโดยเฉพาะราคาแพงมากเวลาที่เสร็จประมาณยังไม่มีกำหนดเนี่ยแต่ถ้าทำจริงๆก็น่าจะประมาณสักเกือบเดือน อยู่ที่ความละเอียดครับยิ่งละเอียดมากยิ่งต้องใช้เวลามากสำหรับงานครับสำหรับงานชุดนี้ก็เป็นชุดที่เกี่ยวกับของเล่นหรือว่าเป็นเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็ก ชิ้นนี้ก็จะเป็นหนังสือนิทานที่เป็นรูปภาพนะผมก็จะเอามาเป็นแบบในการวาดภาพอ๋อคืออันนี้มันจะเป็นปกนิทานเหรอคะปกหนังสือนิทานครับอาจารย์ก็นำปกหนังสือนิทานที่อาจารย์ชอบมาวาดนะคะเป็นสีน้ำมันเหมือนกันใช่ไหมคะสีน้ำมันครับสีน้ำมันบนผ้าใบค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องราวเดียวกันไหมคะเรื่องราวเดียวกันครับแต่นี้เป็นหุ่นสังกะสีโบราณไม่รู้ว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าโอ้ยสงสัยจะไม่เคยเห็นค่ะอาจารย์แต่มีต้นแบบอยู่ในตู้เดี๋ยวพาไปดูอ๋อคือตัวนี้นะคะตัวเนี่ยตัวนี้นะคะครับโอ้เขามีอยู่จริงอาจารย์ก็นำแบบจริงมาวาดนะคะมาวาดอ๋ออันนี้ไม่ใช่ภาพถ่ายนะทั้งหมดเป็นภาพวาดนะครับอ๋อนี่เป็นภาพวาดอ๋อเราวาดจากภาพวาดนะคะนี่ก็เป็นอะไรคะอันนี้อะตอมบอยฮะตัวการ์ตูนถ้าเคยอ่านหนังสือญี่ปุ่นอะตอมบอยครับอะตอมน่าจะเคยรู้จักOh. แต่รุ่นอาจจะต้องอายุเยอะหน่อยไม่เคยอ่านค่ะ ค่ะนี่ก็เหมือนกันเหรอคะครับอันนี้เป็น Alice in the Wonderland ก็เป็นนิทานนิทานเหมือนกันเคยสร้างเป็นหนังอะไรผมชอบเรื่องนี้ก็เลยเอาหนังสือตัวนี้มาเป็นแบบ oh. วาดนี่วาดจากหนังสือนะคะโอ้มันเหมือนมากเหมือนจริงมากค่ะอาจารย์มันจะดูเหมือนภาพถ่ายจริงๆมันเป็นภาพวาดนะใช้มือวาดนี่แหละต้องละเอียดมากๆถึงจะวาดออกมาได้อย่างนี้ค่ะวาดนะครับก็จะใช้สีน้ำมันสำหรับวาดภาพซึ่งมันจะแตกต่างกับสีน้ำมันที่คนทั่วไปรู้จักคนทั่วไปก็จะจักสีน้ำมันสำหรับทาเหล็กทาอะไรพวกนี้อันนี้ใช้อย่างนั้นไม่ได้มันต้องใช้แบบวาดภาพโดยเฉพาะเลยครับค่ะราคาก็จะสูงมากสำหรับการวาดภาพอย่างหลอดเนี้ยก็หลอดนึงอันนี้450บาทโอ้ยังมีหลอดแพงกว่านี้อยู่ที่ตัววัสดุที่เขามาผลิตบางทีมันเป็นมันหายากตัวเม็ดสีของมันก็เลยแพงต้องซื้อจากกรุงเทพครับซื้อกรุงเทพแล้วเขาต้องสั่งจากนอกอีกทีพวกนี้ไม่มีผลิตในไทยอ๋อนี่นำเข้าหมดเลยราคามันสูงเราต้องเก็บในอุณหภูมิปกติไหมคะหรือตู้เย็นตู้อะไรไหมคะอาจารย์เก็บได้นานถ้าของพวกนี้มันเป็นสีมันอายุมันคงทนนานเก็บไว้อุณหภูมิห้องเลยนะคะปกติเลยปกตินะคะโอ้โหก็จะดูทั้งตู้ตัวนู้นมันก็จะเป็นสีหมดเลยฮะผมต้องตุนไว้เยอะเพราะมันต้องใช้ปริมาณเยอะอ๋อนี่ก็คือสำหรับเก็บสีไว้เก็บสีไว้ทุกชิ้นครับเพราะนั้นต้นทุนชิ้นหนึ่งมันจะสูงมากราคาผ้าม้วนหนึ่งก็เป็นหมื่นฮะม้วนหนึ่งมี10เมตรผ้าที่ใช้เขียนภาพสีน้ำมันโดยเฉพาะมันก็จะแพงมากค่ะงั้นสีก็แพงเพราะฉะนั้นราคารูปเล็กๆที่เห็นมันก็เลยสูงขึ้นอันนี้เป็นพวกกันเบอร์ต่างๆสำหรับวาดรูปโดยเฉพาะโอ้อาจารย์จะใช้ทุกเบอร์เลยนะคะเหมือนร้านขายของเลยค่ะมาอาจารย์นะคะเหมือนร้านขายของเลยค่ะโอ้อันนี้เป็นพวก
ไอ้น้ำยาที่มาผสมสีน้ำมันก็จะมีหลากหลายฮะนี่ก็นำเข้าเหมือนกันนะคะอาจารย์นำเข้ามาเลยครับไม่มีผลิตที่ไทยโอ้มีหน้าล่ะราคามันก็ต้นทุนสูงมากคนที่เรียนศิลปะนี้จะรู้เนาะจะมีต้นทุนสูงมากค่ะค่ะทั้งสีทั้งอุปกรณ์อะไรมันแพงครับครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่กำลังทำอยู่ก็เขียนจากของเล่นสังกะสีเหมือนกันฮะอันนี้เป็นตัวหุ่นยนต์ก็จะเห็นขั้นตอนการวาดที่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จยังหยาบๆอยู่อันนี้เริ่มจะเสร็จแล้วก็เห็นความหยาบความละเอียดขั้นตอนนี่ยังไม่เสร็จเหรอคะถ้าเก็บเสร็จนี่ก็จะเหมือนตัวกรอบนี่เลยฮะดูให้ทำให้เหมือนจริงที่สุดอ๋อแล้วก็จะเอามาใส่กรอบแบบนี้นะคะอ๋อไม่ใช่อันนี้แบบกรอบนี่เป็นแบบของอันนี้อ๋อตัวนี้อ๋อเอามาเป็นแบบแล้วก็จะดูจากแบบนี้แล้วพอวาดเสร็จมันก็จะเป็นอยู่ในผืนผ้าใช่ไหมคะเราก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องศิลปะนะคะอาจารย์อ๋อนี่เป็นหุ่นตัวนี้เป็นแบบนะคะโอเคค่ะมาดูต้นแบบกับที่ผมสะสมในตู้โอ้ว้าวเจ้าหนูอะตอมไหนๆเจ้าหนูอะตอมอยู่ไหนตรงนี้อ๋ออยู่นี่นี่เองอันนี้ก็เป็นกระต่ายอ๋ออันนี้กระต่ายคืออาจารย์ชอบเป็นส่วนตัวก็เลยนำมาเป็นแบบวาดนะคะโอ้เยอะมากเหมือนมุมของเล่นอาจารย์เลยนะคะในเยาว์วัยเป็นข้อมูลสำหรับมาวาดทำงานแล้วอาจารย์ไปซื้อมาจากไหนคะก็ซื้อมาหลายที่คือจากที่เดินท่องเที่ยวเดินดูงานดูอะไรก็เห็นก็ซื้อมานะคะส่วนชั้นบนเนี้ยจะเป็นต้นแบบที่ผมปั้นเป็นงานปั้นที่ผมทำเองบางอันนะบางอันก็ไม่ใช่อ๋อบางชิ้นก็คืออาจารย์ปั้นเองปั้นเป็นต้นแบบแล้วก็เอาไปหล่อแล้วอันนี้เป็นต้นแบบของมันแล้วค่อยเอามาวาดเหรอคะบางอันก็มาวาดบางอันก็จำหน่ายไปในส่วนของเป็นงานปั้นไปเลยโอ้มีทุกแบบเลยค่ะอาจารย์อืมเจ้าอะตอมค่ะนายแบบของเราค่ะอาจารย์ทีนี้จะขออนุญาตสอบถามเรื่องราคานะคะเขาจะคิดกันยังไงจากต้นทุนสีของเราเหรอคะหรือว่ายังไงค่ะอย่างภาพเนี้ยขนาดเนี้ยอาจจะครับยกให้ดูได้ไหมครับอย่างขนาดนี้นะคะจะประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมคะหรือว่าเป็นความลับหลักหมื่นขึ้นครับแต่จะกี่หมื่นไม่พอค่ะค่ะอ๋อขนาดนี้นะคะหลักหมื่นขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบอกว่ามันแล้วแต่คนนะฮะเพราะว่าศิลปินก็จะมีระดับของเขาอย่างเช่นระดับเด็กๆเล็กๆที่วาดภาพยังไม่ประสบความสำเร็จงานก็จะไม่แพงแล้วมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใช้สีแพงไม่แพงแต่มันขึ้นอยู่กับมูลค่าของตัวศิลปินตัวอย่างอาจารย์เฉลิมชัยนี่แกเป็นคนดังงานแกถูกยอมรับมากราคาก็เป็นล้านชิ้นนี้อาจจะเป็นหลายล้านก็ได้แต่อย่างผมนี่ศิลปินเล็กหน่อยไม่เล็กค่ะหรือถ้าศิลปินเริ่มต้นก็ราคาก็ลงไปหลายคนจะไม่เข้าใจคิดว่ามันจะเท่ากันหมดเลยไม่ใช่อันนี้ก็วัตถุดิบก็มีส่วนแล้วก็สองก็คือความดังความมีชื่อเสียงของศิลปินนะคะใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศิลปินคนนั้นทำงานมานานพอจนเป็นที่ยอมรับของสังคมคนทั่วไปหรือว่านักสะสมศิลปะที่เขาอยู่ในวงการนั้นเขายอมรับแล้วว่างานมีคุณภาพจริงและเป็นคนทำงานที่ต่อเนื่องยาวนานถ้าทำงานอย่างแป๊บๆมาแป๊บๆนี้มันยังไม่เป็นที่ยอมรับไม่รู้ว่าจะทำงานต่อไปได้นานแค่ไหนคนสะสมเขาก็จะอาจจะยังไม่ได้สนใจมากราคาอาจจะราคามันจะขึ้นไปตามสเต็ปครับเหรอคะที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นอาจจะเป็นก่อนโควิดไหมคะอาจารย์ได้ไปเอาผลงานไปแสดงที่ไหนไหมคะมีงานที่ไหนไหมคะก่อนโควิดก็มีบ้างครับแต่มันนานมากแล้วไปช่วงก่อนใช่ไหมคะครับช่วงก่อนช่วงนี้ก็ไม่ได้แล้วแต่มันก็มีคนที่งานตกค้างที่มีคนสั่งเข้ามาก็มีก็เคลียร์ไปแล้วชิ้นน่าเสียดายชิ้นน่าสวยมากส่งไปแล้วเราส่งไปยังไงคะถ้าชิ้นเล็กๆนี้ส่งไปสนีได้แต่ว่าต้องแพ็คดีๆอ๋อส่งไปสนีนะคะเพราะไปด้วยตัวเองไม่ได้ติดโควิดอ๋อแพ็คส่งไปสนีให้ลูกค้านะคะ
โอ้แต่ถ้าชิ้นใหญ่เขาก็รับไหมชิ้นใหญ่นี้มันต้องรอฮะเราไปส่งเองมั่นใจกว่าโอ้ถ้าชิ้นใหญ่ราคามันสูงมากถ้ามันเสียหายนิดนึงได้คือมันไม่ได้เลยเขาก็มีค่าประกันอะไรไหมนี่ค่าประกันสินค้าเสียหายไหมมันไม่คุ้มค่ะถ้าโอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มกับฝีมือของเราที่เราทำไปนะคะโอ้หรือมาจ้างรถจากที่นู่นมารับเลยอ๋อจ้างรถมารับโอ้ไม่ได้ใช้วิธีนั้นการขนส่งงานศิลปะของเรานะคะต้องละเอียดอ่อนมากๆเพราะมันมีมูลค่ามากนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ชมงานศิลปะอาจารย์ไปบ้างแล้วนะคะบางส่วนนี่เป็นบางส่วนนะคะอ้าวอาจารย์นี่คืออะไรคะอ๋อนี่เป็นงานปั้นสเก็ตต้นสกัดครับผมกำลังทำปั้นอยู่ข้างนอกครับอันนี้เป็นตัวสเก็ตดูคร่าวๆว่าจะปั้นยังไงอ๋อเป็นงานสเก็ตอันเป็นดินอะไรคะดินน้ำมันดินน้ำมันเรานี่เองนะคะโอ้อันนี้ยังไม่เสร็จแค่ขึ้นรูปดูอันนี้ขึ้นรูปให้เราดูนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่สละเวลานะคะเรามารบกวนอาจารย์2ครั้งแล้วนะคะเดี๋ยววันหน้าก็จะมารบกวนอีกเช่นเคยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์แดงบัวแสนมากเลยนะคะศิลปินแห่งบ้านชัยมงคลของเรานะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะขออนุญาตวันหน้านะคะขออนุญาตมาชมอีกนะคะยินดีครับค่ะอย่าลืมติดตามช่องหมอเก่ง Channel ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ